ริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้นะครับเหลืออยู่ที่465ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ19ของความจุอ่างใช้น้ำสำรองไปแล้ว115ล้านลูกบาศก์เมตรครับจากแผนสำรองน้ำก้นอ่าง300ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่น้อยที่สุดในรอบ40ปีจนเห็นสันดอนทรายโผล่เหนือน้ำที่บริเวณหน้าเขื่อนเป็นทางยาวเกือบ200เมตรนะครับแต่ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายสำนักชลประทานที่6ยืนยันว่าน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนจะเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนครับพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ที่ติดคลองชลประทานงดทำการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำมากเนื่องจากยังพบมีการลักลอบสูบน้ำไปใช้ระหว่างที่มีการปล่อยน้ำจากโครงการเข้าบ่อเพื่อผลิตน้ำประปาฟังเสียงท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานครับจากการวางแผนทั้งหมดนะฮะถ้า61บ่อเนี่ยเราใช้น้ำประมาณ30ล้านลูกบาศก์เมตรในการเติมให้เต็มนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีประชาชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยที่อยู่บริเวณรอบระบบส่งน้ำของเราเนี่ยมีการลักน้ำมากน้อยขนาดไหนซึ่งเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะฮะว่าขอความอนุเคราะห์นะฮะงดสูบน้ำในช่วงนี้ครับผมและจากระดับน้ำที่ลดลงนะคะก็ทำให้เห็นซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถวัดวุฒิสินชัยบ้านโคกใหญ่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนค่ะเพราะว่าคนที่พายเรือไปสามารถลงไปยืนได้นะคะส่วนนักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางเข้าไปกราบไหว้ขอพรตามความเชื่อ